มอมดื่มง่ายง่ายหลังเบิร์ดเบาเบามันจะเบิร์ดMerry Christmas and Happy New Year ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ Clock นะครับใจสุวรรณ Lock นะ เปลี่ยนไปเรื่อยชื่อรายการกูนะครับอ่ะก็อย่างที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อต้นคลิปนะครับอ่ะก็คือคลิปนี้จะมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆ นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายใจแข็งแรงตลอดปีหน้าและตลอดไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาชมว่าปีนี้งานของเราจัดอย่างไรยังไงจัดแบบไหนอะไรยังไงจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างนะครับ1ก็คือจัดเพื่อให้สร้างความสุขให้กับเด็กๆแหละนะครับในแก๊งอ่ะที่เห็นไปเที่ยวเขื่อนไปวิ่งว่าวอะไรด้วยกันบ่อยๆนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นที่ทราบกันดีเนาะว่าแบบโควิดมันระบาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกกิจกรรมนะ นั่นหมายความว่าปีใหม่ก็1และที่เด็กจะไม่ได้จับของขวัญอะไรกันนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมของเรา1ในหลายๆกิจกรรมก็มีการแบบแลกของขวัญกันอะไรเงี้ยนะครับ2ก็คือกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้จัดด้วยเช่นกันนะครับคาดว่านะเราก็เลย อนุญาตให้เด็กๆนะครับนำเต็นท์มากางแล้วก็อาจจะนอนกันที่นี่คืนนี้ประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า อุปกรณ์ต่างๆอะไรเนี่ยเรามีการใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นคลิปที่แบบเหมือนสรุปเหมือนประมวลแบบว่าแกดเจ็ตทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราซื้อมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็จะเอามาทุ่มเอามารวมในงานวันนี้นะฮะโอเคอ่ะก็กิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะ3 ทุ่มแล้วนะครับถ้าตามบ้านนอกบ้านนาก็คือถือว่าดึกนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือมันก็ยังมีอะไรแบบว่าเด็กๆมันก็เข้าไปอยู่ในเต็นท์มันอาจจะหนาวมั้งส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบจับของขวัญ นะครับแล้วก็ที่พิเศษวันนี้แขกพิเศษของเรานะครับก็คือ CEO ของร้านลูกเกดนมสดนะครับก็นำเค้กปีใหม่มามอบให้กับเด็กๆด้วยอะไรแบบนี้นะครับขอบพระคุณทางร้านด้วยนะครับยี แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตชันของทีมงานของปีนี้นะครับก็คือหนังกลางแปลงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็ซื้อสะสมทยอยซื้อมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ว่านบอ X1 Pro เองนะครับรวมทั้งหน้าจออันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ MacBook ที่เราไม่ใช้นับครั้งได้อะทั้งปีอะแต่ว่าวันนี้มันมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันจะใช้ iPad มาต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีพอร์ตด้วยข้อจำกัดของจำนวนพอร์ตเชื่อมต่ออะไรเงี้ยนะครับมันจะแบบว่าต่อได้ต่ออันนี้เข้าไปแล้วก็เสียบอันนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมีหลายอย่างนะครับเราก็แบบต่อคอมไปเลยนะแล้วเสียงอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้สายนะครับจริงๆทั้งคอมทั้งโปรเจคเตอร์ทั้งลำโพงอันนี้นะครับที่มีการรีวิวไปแล้วทั้งหมดก่อนหน้านี้นะฮะมันมีบลูทูธหมดเลยนะแต่ลองเชื่อมแล้วแม่งดีเลย ตลกมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการแบบกินหมูกระทะกันนะครับก็ไม่มีอะไรเมนูของเรานะฮะแต่ว่าจะมีพิเศษในส่วนของคางปลาหมึกนะครับซึ่งก็อร่อยอร่อยอิ่มน้ำสำราญกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนด้านโน้นนะครับจะเป็นวัยรุ่นนะฮะเป็นแขกที่แบบเหมือนแบบไม่ได้รับเชิญนิดนึง ยอกมาได้แต่ว่าคือแบบว่าเราก็ไม่ได้เชิญน้องอย่างเป็นทางการเพราะว่าแบบเหมือนแม่ไม่ค่อยปลื้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็จะมีความดื้อของวัยรุ่นในอีกระดับนึงอย่างที่หลายคนเคยผ่านมานะครับรวมทั้งตัวเราเองนั่นแหละนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับ
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตชันของเครื่องดื่มและอาหารซึ่งหมดไปแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือแต่เครื่องดื่มนะครับซึ่งเมนูพิเศษสำหรับเครื่องดื่มในปีนี้ก็คือ นิดหนึ่งนะนี่แหละบูฮาวายนะครับแล้วก็มิกซ์กับเหยี่ยวเงินนะครับเป็นวอดก้า40ดีกรีนะเห็นอย่างนี้นะ เบาๆนิดนึงนะเบาได้เบานะใครจะกินนะไม่ใช่ว่าอุ้ยแบบหวานอร่อยจังเลยอันนี้ดื่มง่ายหงายหลังนะจะบอกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคลิปปีใหม่ของเรานะฮะมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่นี้นะครับแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการถ่ายคลิปสั้นๆเป็นช็อตๆเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะพยายามอินเสิร์ตให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่แบบเล่าสิ่งที่บรรยายไปละกันนะครับอ่ะปิดคลิปไปทางไหนดีครับทางนี้เหรออ๋อเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนฉากหลังแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าฉากหลังมันไม่สัมพันธ์นะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและขอกล่าวคำว่า Merry Christmas and a Happy New Year อีกครั้งหนึ่งนะครับอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับมีอายุวรรณังสุขังพลัง สิริวัฒโกปัญญาวัฒโก นะตลอดปีและตลอดไปเลยเนาะอ่ะสำหรับปีนี้ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้พบกันใหม่นะครับถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์แค่ subscribe นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ